สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งใน Minecraft Modpack Crawlbox ค่ะในวันนี้เราจะมาทำแหล่งผลิตพลังงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะโดยการใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนาะหรือว่าเป็นโรงไฟฟ้าค่ะที่มาจาก Mod Extreme Reactor หรือว่า Mod Big Reactor นั่นเองเล็งพื้นที่ด้วยคาถาก่อสร้างค่ะมาขยับออกมานิดนึงอีกนิดนึงนั่นแหละได้มากว้างนิดหนึ่งแล้วเนาะทีนี้ในการทำเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบพื้นฐานค่ะคือขนาด 3x3 ในที่นี้เราทำให้ดูเฉยแต่ว่าตอนทำจริงเราจะทำกว้างกว่านี้นั่นเอง 3x3 ตรงนี้เนาะ excess port excess port ค่ะอยู่ทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ตัวน้ำส่งพลังงานออกค่ะก็อยู่ทางด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองแล้วก็ control ค่ะอยู่ฝั่งนี้ตามด้วย reactorฟิลรอดค่ะก็มาเลยสูงสัก2บล็อกเนาะทีนี้ก็เหลืออะไรเอ่ยคอนโทรลรอดค่ะวางไว้ข้างบนสุดนั่นเองทีนี้เราก็ปิดขอบอย่างนี้ค่ะเอ๊ะถ้าสูง 3x3 ก็เอาฟิลรอดแค่เดียวก็พอมั้งอ่ะเจ้าตัวคอนโทรลของแท่งพลังงานค่ะก็วางไปแล้วก็มาเลยจัดไปค่ะ52แล้วก็เอามาคราฟต่อรอบนี้ขาดเหล็กขาดเหล็กก็คราฟเหล็กสินี่ไวๆค่ะมีแต่เอสเซนต์ไงไม่ได้มีเป็นอิงกอตค่ะเป็นเนื้อธรรมดานี่พอวางเสร็จปุ๊บทุกอย่างค่ะเห็นมั้ยหน้าตามันจะเปลี่ยนไปหน้าตาเปลี่ยนไปแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนั่นเองนี่ค่ะก็มีในหน้านี้ถ้าเรามีเจ้าเยลโลเรียมซึ่งในที่นี้เราก็สงสัยค่ะว่ายูเรเนียมใช้แทนได้ไหมทำไมเป็นยูเรเนียมแบบนี้ล่ะโอเคมีคราฟแดนเดียวค่ะเอายูเรเนียมมานิดหนึ่งเนาะแล้วก็เยลโลเรียมค่ะเรามั่นใจว่าใช้ได้แน่นอนถ้าเราใส่ยูเรเนียมที่ excess pot ในนี้ใส่ไม่ได้ค่ะแต่เยลโลเรียมใส่ได้เน่เขาก็จะกินไปเนาะจากนั้นค่ะในย่านนี้สเตตัสคือออฟไลน์Activate Reactor ค่ะออนไลน์ขึ้นมาทันทีมีข้อมูลอะไรที่เราต้องรู้ค่ะอธิบายง่ายๆก็คือตรงนี้ค่ะคือองศาที่คอนั่นเองยิ่งมีความร้อนค่ะกระจายออกมาด้านนอกเขตนี้มากเท่าไหร่ค่ะพลังงานที่ผลิตได้ก็จะยิ่งเยอะนั่นเองทีนี้พลังงานที่เราผลิตได้ค่ะก็คือ264 RF ต่อทิกค่ะแล้วก็ความเร็วค่ะในการกินแร่นั่นเองยิ่งกินแร่มากแล้วได้พลังงานมากค่ะมันไม่ดีแต่ถ้ากินแร่น้อยแล้วได้พลังงานมากนั่นคือดีมากๆค่ะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของประสิทธิภาพนั่นเองแท่งตัวแรกค่ะก็คือสถานะของเชื้อเพลิงค่ะตอนนี้ก็เต็มเลยเนาะแท่งตัวที่2ค่ะก็คือความร้อนของเคสแล้วก็แท่งตัวที่3ค่ะคือความร้อนของคอนั่นเองแท่งตัวที่4คือพลังงานที่เรามีค่ะทำไมมันมองไม่เห็นทำไมมันช่องเป็นอย่างเงี้ยคือเรามองไม่เห็นเลยค่ะนี่มันทับกันอยู่เนาะอยากจะมองเห็นจะชี้ไปก็นี่ค่ะความจุตัวเลขที่เราเห็นคือหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านค่ะพลังงานก็ถูกผลิตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแต่รูปแบบนี้มันไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวระบายความร้อนจากคอออกมายังเคสนั่นเองยิ่งเคสสามารถที่จะแบบดูดความร้อนออกมาได้มากเท่าไหร่ค่ะมันยิ่งผลิตพลังงานได้ดีเนาะดังนั้นรูปแบบนี้ค่ะหรือทิ้งไปเลยมีของเหลวมากมายค่ะที่เหมาะในการแบบระบายความร้อนจากคอออกมายังเคสเนาะแต่ที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็นิยมใช้กันก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเจลิตไครโอเทียมนั่นเองการทำนั้นไม่ยากเท่าไหร่ค่ะนี่เพียงแค่เราต้องมีไครโอเทียมค่ะมาผ่านเครื่องแมกมาครูซิเบิลเนาะไครโอเทียมก็หาได้จากเจ้าตัวบริดพาวเดอร์ค่ะซึ่งบริดพาวเดอร์ก็หาได้จากบริดรอดซึ่งเรามีอยู่แล้วใช่ไหมคราฟรวมกับเรสโตนค่ะแล้วก็สโนว์บอลนั่นเองแน่นอนว่าในการได้มาซึ่งบริดพาวเดอร์นี้ค่ะเราก็ต้องอาศัยนี่การคราฟธรรมดาก็ได้แล้วแต่ถ้าเราเอามาผ่านเครื่องเซ็กมิลค่ะเราก็จะได้สโนว์บอลมาด้วยนั่นเองในที่นี้เราได้เตรียมไว้อย่างมากมายค่ะเดินเครื่องไว้ตั้งนานละมาเลยบิดรอด
มาใส่ในเครื่องนี้ค่ะเพื่อให้ได้เป็นสโนว์บอลนี่เราก็มีจำนวนหนึ่งละทีนี้เราก็ต้องไปคราฟแมกมาครูซิเบิลค่ะก็วางเกียร์ที่ทำจากไม้ลงในนี้ค่ะจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นสโตนเกียร์ก่อนเนาะเท่าที่จำได้ค่ะมาได้เป็นสโตนเกียร์แล้วสโตนเกียร์ก็วางไว้ที่เดิมค่ะจากนั้นเลือกเป็นทองมาเลยแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะก็คือทองนี้ค่ะจะกืนกินเกียร์ที่เป็นสโตนไปแล้วเราก็จะได้เคสทองมานั่นเองเคสทองสามารถใช้หลอมได้อย่างอินฟินิตี้ค่ะไม่มีวันพังทีนี้เราก็มาเลือกต่อเป็นทินเนี่ยแหละเราก็จะได้เกียร์ที่ทำจากทินมาค่ะเตาหลอมนี้มันเป็นเตาหลอมแบบง่ายเนาะน่าจะทำหลายๆอันอะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะดีแล้วก็ขอเกียร์ที่ทำจากคอปเปอร์ค่ะ2ตัวแล้วเราก็มาคราฟค่ะแมชชีนเฟรม1ตัวทีนี้ก็คราฟนี้ค่ะ Redstone Reception Coin อีก1ตัวจากนั้นก็มูฟค่ะอ้าวขาดอะไรอีกแล้วเนี่ย Nether Brick ต้องหา Nether Rack ค่ะมาเลยเอา Nether Rackไปเผาเพื่อให้ได้เป็นเนเธอร์บริกนั่นเองขอลาวาด้วยค่ะสองถังเลยก็ได้ขอโลดแล้วก็เผากระจกตรงนี้ด้วยค่ะเนี่ยแหละรอก่อนเนาะระหว่างรอค่ะมี3คอนดูดที่เป็น Energy คอนดูดที่สามารถใช้ได้ในเบื้องต้นก็คือมี energy conduit ธรรมดาแล้วก็ enchant energy conduit ค่ะสูงที่สุดเป็น ender energy conduit ซึ่งปกติเราก็คงจะเลือกตัวแรกก่อนแต่ทีนี้ในมอดนี้ค่ะทุกอย่างปลูกได้จากพืชเรามีเจ้า vibrant alloy เรียบร้อยค่ะดังนั้นเอาเจ้านี้ค่ะไปปลูกดีกว่าเนาะไปปลูกค่ะแล้วก็จะได้เอามาคราฟเป็น alloy มาน่าจะดีกว่าเยอะนั่นเองคือไม่ต้องไปทำหรอกไอ้ท่อส่งแบบธรรมดาธรรมดาที่แบบส่งของได้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะจะทำทั้งทีก็ปลูกพืชที่สเตตัสสูงไปเลยหรือไม่ก็ปลูกพืชในเทียร์ที่สูงไปเลยค่ะแบบนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านั่นเองเราก็ทำแปลงค่ะแล้วก็ปลูกหาไวเบนอลอยเนาะจะได้ทำเป็นท่อส่งในเบื้องต้นมาดูซิได้มาแล้วเนเธอร์บริกแล้วก็คราฟค่ะเป็นเนเธอร์บริกบล็อก2บล็อกแบบนี้จากนั้นก็คราฟแมกมาครูซิเบิลได้เลย1ตัวได้มาแล้วทีนี้ค่ะไวเบรนเอสเซนต์เนาะคราฟรวมกันค่ะให้ได้เป็นอิงกอตมาก่อนใส่เข้าไปทีนี้ก็มูฟแบบนี้นี่เอนเดอร์เอนเนอร์จีคอนดูตค่ะท่อส่งพลังงานนั่นเองอ่ะได้มาขนาดนี้ก็ต้องมาใช้ดูละตอนนี้เราก็มีพลังงานอยู่ที่อยากจะมองเห็นค่ะแต่ทำไมมันต้องมาซ้อนทับแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจปกติมันต้องไม่ซ้อนสิอยู่ที่ตอนนี้หน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน4ล้านค่ะอันที่จริงดูตรงนี้ก็ได้นะแค่ชี้ดูค่ะ 4.1 MRF เนี่ยก็เห็นละเอาวางตรงจากนั้นตรงนี้ค่ะวางมันเลยท่อส่งพลังงานเอาเป็นนำออกแล้วก็ activate เสมอนำเข้าไม่ต้องค่ะเช่นเดียวกันตรงนี้ปรับเป็นนำเข้าแล้วก็ตรงนี้ค่ะปรับเป็น activate เสมอไว้ก็ได้คือในส่วนของการนำออกนี้ค่ะมันแบบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการนำเข้านะแต่ว่าเราชอบปรับเป็น activate เสมอเอาไว้ค่ะความเคยชินนั่นเองนี่ก็มีพลังงานมาแล้วนั่นเองแล้วเราก็มาเลยค่ะครับไบโอเทียมดัตจัดมา64แล้วก็เอามาใส่ในนี้ปุ๊บนี่ค่ะก็รอการทำงานนี่คือพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ค่ะอยู่ด้านหลังนี้เนาะหลังห้องครัวของเรานั่นเองโอเคมาเลยค่ะอยากจะทำใหญ่ขนาดไหนก็ต้องกะกันก่อนก็แล้วแต่เราค่ะแน่นอนมันทำใหญ่ได้แบบใหญ่มากๆได้เลยนะแต่ตอนนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะทำใหญ่แค่ไหนจะวางเจ้าฟิวรอดกี่แท่งเอ่ยอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็เป็นคนกะเองนั่นเองมาสมมุติจินตนาการค่ะฟิวรอดอยู่ตรงนี้เนา
แล้วขอบนี้เป็นขอบมุมใช่ไหมโอเคได้อีกหนึ่งแถวว่าตรงนี้ค่ะสุดขอบพอดีเนาะเผื่อไว้เป็นทางเดินนั่นเองก็ถ้าเราวางเจ้าฟิวรอดตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะติดกับขอบดังนั้นเราจะเคยเหยียบมาวางข้างในนิดนึงแบบนี้เนาะแล้วเราวางแบบนี้อ่ะฮะกับแบบนี้โอ้โหหลายแท่งนะคะเนี่ยปกติแล้วโดยที่เราชอบวางก็คือเราจะเน้นเรื่องของการระบายความร้อนให้ยอดเยี่ยมเนาะแต่ถ้าวางแบบนี้มันจะระบายความร้อนยอดเยี่ยมไหมเนี่ยก็อาจจะดีกันได้นะใช่ไหมแบบนี้แล้วกันค่ะแทงเสาหลายแทงมากๆตัดบล็อกออกหน่อยสุดขอบมาอ้อเพิ่มต้องเพิ่มบล็อกค่ะเพราะว่าแถวขอบด้านนอกทั้งหมดเราจะปิดด้วยเจลิตไครโอเทียมเพื่อให้มันระบายความร้อนออกได้ดีนั่นเองวางฝั่งละ2ถือว่าใช้ได้ค่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสูงละอยากจะให้สูงขนาดไหนเอ่ยก็แล้วแต่เราค่ะตรงนี้เนาะเป็นโซนด้านหน้าอย่างแน่นอนนี่คือแถวตรงกลางเราจะวางเป็นคอนโทรลเลอร์ค่ะตัวนำเข้าวางไว้ตรงข้างๆกันและกันได้ไหมแบบนี้นำออกอยู่ตรงนี้แบบใกล้ๆกันเลยค่ะหวังว่าจะทำงานได้แล้วกันเนาะสิ่งที่เราขาดเจ้าฟิวรอดที่เราต้องการจำนวนเยอะๆค่ะเพื่อวางให้สูงขึ้นไปเราก็มาคราฟเพิ่มดีกว่านี่นั่นเอง60สูงสัก10บล็อกพอไหมคะน่าจะพอนะ2 3 4 2 3 4 5อุ๊ยไม่เอา10บล็อกเราจะตกลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะเจ็บคือเรื่องความเซฟชีวิตนะตอนที่ยังไม่มีอะไรค่ะเอาสูงแค่นี้พอละสูงที่เราตกแล้วเราไม่เจ็บนั่นเอง2 3 4 2 3 4เนี่ยก็เอา5ดีกว่าเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะความสูง5ไว้ก่อนเบื้องต้นก็คือสูงขึ้นมาอีก1แถวนั่นเองโอเคความสูง5ค่ะได้ประมาณขนาดนี้ลงมาเจ็บนิดนึงแล้วก็คราฟค่ะเป็นนิกรเคสซิ่งคอค่ะจัดเต็มที่แล้วจากนั้นก็คราฟเป็นเรียกเตอร์เคสซิ่งธรรมดาค่ะจัดมาแบบนี้ฮึบโดดมานี่เนาะข้างบนสุดนี้ค่ะเราจะต้องวางเป็นคอนโทรลรอดที่แท่งพลังงานแต่ละแท่งก็คือเหมือนเป็นตัวควบคุมแท่งพลังงานนั่นเองค่ะโอ้ไปพอดีซึ่งในส่วนตรงนี้ค่ะในอนาคตเราสามารถปรับได้ว่าจะให้แท่งนี้กินพลังงานเท่าไหร่กินมากกินน้อยค่ะหรือว่าไม่กินพลังงานก็ได้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้เนาะเราก็ปิดโครงให้เรียบร้อยเลยค่ะแน่นอนผนังด้านใดด้านหนึ่งค่ะเราจะปรับเป็นกระจกก็ได้นะแล้วแต่ความชอบของเราค่ะวางกระจกตรงนี้ค่ะนี่แล้วแต่เราค่ะเราจะวางเป็นรูปแบบทึบหรือวางเป็นกระจกเพื่อความสวยงามก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้ในมุมด้านข้างนี้ค่ะเราก็วางเป็นกระจกละส่วนมุมด้านหลังค่ะเราวางเป็นบล็อกทึบเนาะก็แล้วแต่ความชอบค่ะงานนี้ตามสบายได้เต็มที่เลยคราวนี้ก็ได้เวลาวางของเหลวค่ะเพื่อทำให้การระบายความร้อนออกจากคอทำได้ดีขึ้นเนาะมาเริ่มจากโซนด้านในก่อนเลยค่ะในนี้เราก็วางไว้เลยนี่เฮ้ยหือต้องใช้เยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยเห็นวะสองบล็อกไหลลงไปด้านล่างค่ะต้องค่อยๆวางอุ๊ยเกิดหิมะขึ้นมาด้วยเพราะความเย็นมากๆนั่นเองนี่ค่ะถ้าสูง5บล็อกก็แปลว่าจะต้องวางคงเหลว5ถังเนาะถ้าเรากดชิปแล้วเราก็วางไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะนี่ไงเต็มละล็อตแรกค่ะก็นี่จิลิตไครโอเทียมค่ะตั้งเลยมากๆครูซิเบิลตัวที่2ตัวที่3ค่ะในเมื่อไม่ได้เลือกอัปเกรดใช่ไหมก็ต้องเลือกเป็นจำนวนนี่แหละค่ะเน้นปริมาณโอเคเอาเป็นนำเข้าแค่นั้นก็พอละแล้วทีนี้ก็ใส่ไปเลย
อู้เต็มแล้วค่ะมาเอาออกมาแล้วในนี้กับนี้เราต้องหาสโนว์บอลเพิ่มสินะนี่ไงแล้วก็เอาโคที่เรามีค่ะมาใส่เป็นเชื้อเพลิงเพิ่มเอ้ยเดี๋ยวเครื่องนี้ใช่ไหมเป็นเครื่องที่เราไว้หาสโนว์บอลก็ย้ายดีกว่าค่ะย้ายตำแหน่งมาตรงนี้เลยนี่แล้วก็ปรับเป็นแค่นำเข้าก็พอค่ะมุมด้านนี้ก็นำเข้าไว้ก็ได้นี้ไม่ต้องกดอะไรค่ะแต่ความเคยชินต้องปรับแบบ Activate เสมอแค่นี้ก็มีพลังงานเรื่อยๆละนั่นแหละใช้ได้ค่ะตอนแรกว่าจะซัมมอนเป็นสโนว์กูเลมออกมาเนาะแต่คิดไปคิดมาไม่ต้องก็ได้นี่เลยจัดมาค่ะได้24แล้วก็เอามาใส่ในนี้นั่นเองค่อยๆได้ของเหลวมาเรื่อยๆค่ะพี่เขาค่อยๆไหลลงไปอย่างช้าๆดังนั้นเราก็นี่ค่ะวางทีละ2แล้วกันเอาให้เต็มแกนกลางก่อนค่ะส่วนขอบด้านนอกเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นเองเฮ้ยอันนี้ใส่เยอะไปนั่นแหละเอาลงไปเลยค่ะหมดหรือยังเอ่ยยังเหลืออยู่2แกลลอนนี้ยังเหลือค่ะนี่นี่ไงด้านในเต็มเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็ปิดเลยนี่เรียบร้อยทีนี้ก็เหลือขอบเอ้ยโอ้ไม่น่าเลยเราต้องพร่ำเลือดตัวเองแล้วเลยค่ะแบบนี้สังเวยชีวิตแรกมาเรียบร้อยแล้วโอเคเกินมาไม่เป็นไรไม่น่าเลยพลาดนิดเดียวก็ตายได้โอ้โหอีกพีก็หายหมดเลยนะเนี่ยอยู่ด้านในเนาะต้องเข้าปุ๊บตรงนี้มันเป็นกระจกโอ้โหแหมตายเลยนะเนี่ยแค่นั้นเองไม่ได้ตั้งใจตายสักหน่อยแค่จะโดดมาแค่โดดพลาด1 2แล้วก็ไม่ได้จะเอาใส่หัวเอาฟักทองมานี่เลยโอเคได้เป็นสโนโกลิมมาเขาจะตายมั้ยเนี่ยเดี๋ยวค่ะนี้ก่อนลองดูปิดไว้ค่ะเพื่อแบบโดนแดดเผาอาจจะตายอะไรอย่างนี้เราก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าสโนโกลิมมันต้องปกป้องชีวิตเขาไหมอ๋อโดนแดดไม่เป็นไรค่ะแต่โดนฝนไม่ได้นั่นเองโดนฝนสโนโกลิมจะละลายทันทีค่ะจำได้แล้วปิดหลังคาเพื่อไม่ให้โดนฝนนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้เปิดทางนิดนึงค่ะแล้วก็ปิดตรงนี้1 2 3กั้นไว้ไม่ให้เขาออกนั่นเองตรงนี้เขาออกได้ไหมน่าจะไม่ได้ค่ะทีนี้เราก็เพียงแค่แซะตรงนี้ค่ะเราก็จะได้สโนว์บอลมาละกรุณาแซะอย่างเบาๆนะอย่าให้โดนนั่นค่ะโดนพื้นเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้นี้มันทำให้แบบขุดบล็อกได้ทุกชนิดนั่นเองนี่มานี่ไงวิธีหาสโนว์บอลค่ะวิธีนี้นั่นแหละณตอนนี้ต้องการสโนว์บอลจำนวนมากแล้วก็คราฟเลยค่ะใส่ไปซะใส่ให้เต็มค่ะแล้วก็นี้ด้วยเอ๊ะทำไมเครื่องนี้ไม่มีพลังงานก็นำเข้าอยู่แล้วนี่นาพลังงานใช้หมดเหรอคะดูสิ50 RF ต่อทิกเครื่องนี้ก็ทำงานได้นะทำไมเครื่องนั้นไม่มีพลังงานเข้าเอ๊ะแปลกมากๆค่ะ Activate เสมอเหรออ๋อต้องปรับด้วยเหรอคะเนี่ยตอนแรกเราเข้าใจว่าการปรับน้ำออกค่ะกับปุ่มนี้จำกัดอยู่ที่แค่การนำออกเท่านั้นไงแต่ที่จริงไม่ใช่นำเข้าค่ะก็ต้องปรับเป็น Activate เสมอด้วยนะเนี่ยโอ้หรือว่าจะเป็นแค่การนำออกเท่านั้นค่ะที่เราต้องระบุปรากฏต้องระบุทั้งนำเข้านำออกนั่นเองนี่แหละ
ทีนี้ค่ะเราก็รอแค่ของเหลวค่ะแล้วก็ไปเติมใส่ในแทงนี้ให้เต็มเลยเติมของเหลวเพื่อระบายความร้อนค่ะรอบสุดท้ายเดาว่ารอบนี้ค่ะก็น่าจะเต็มเนาะมาเพราะว่ามันใกล้จะเต็มละโอเคเต็มแล้วค่ะเรียบร้อยเหลืออีก2ถังที่เรามีเหลืออยู่ก็ได้เวลาในการปิดขอบให้เต็มที่ไปเลยค่ะแท่งเสาจำนวน13แท่งความสูงแท่งละ5บล็อกเนี่ยสุดท้ายแล้วจะได้พลังงานดีแค่ไหนต้องไปดูกันเลยค่ะนี่โอเคเปลี่ยนหน้าตาเรียบร้อยทีนี้เราก็ลงไปเลยเนาะปึ๊บบันไดนี้เอาไว้ก่อนค่ะทำไมต้องเอาออกหรอกน่าจะเดินเครื่องได้แล้วแหละเยลโลเรียมต้องมาค่ะนี่เลยไปเอ็กเซสพอร์ตทีนี้ก็เดินเครื่องค่ะมาละตอนแรกเราผลิตพลังงานด้วยเจ้าเครื่องตัวน้อยนี้ใช่ไหมคะอยู่ที่ประมาณ200ถึง300 RF ต่อทิกเนาะมาเช็คดูซิเพื่อความแน่ใจ235ค่ะแต่เจ้าเครื่องใหญ่นี้อยู่ที่ต้องรอให้เสถียรก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่เสถียรตัวเลขยังแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ใช่ไหมอยู่ที่ 9KRF ค่ะก็ 9,000 นั่นเองจาก100ขึ้นเป็น 1,000 ได้อย่างไวการผลิตพลังงานค่ะนี่ 9,450 RF ต่อทิกในระดับนี้แล้วถามว่าพอใช้ไหมก็ไม่พอค่ะประสิทธิภาพการทำงานอยู่ที่เกือบ 500% ก็แปลว่าดีมากๆค่ะความร้อนจากคอถูกระบายด้วยจลิตไครโอเทียมเนาะออกมายังเคสค่ะหรือว่าโครงด้านนอกอ่ะได้ดีมากๆนั่นเองพลังงานก็เลยผลิตได้ดีค่ะในขณะที่ความร้อนของเคสก็อย่างเยอะเลยความร้อนของคอค่ะก็ต่ำมากๆนั่นเองการกินเชื้อเพลิงค่ะ 0.1 ดูสิเจ้าตัวนี้กินเชื้อเพลิงเท่าไหร่ 0.025 ค่ะเครื่องน้อยกว่าไงแต่เมื่อเทียบขนาดค่ะระหว่างขนาดเนี้ย 0.025 เนาะกับเจ้าตัวนี้ค่ะ 0.1ก็แปลว่าก็ประหยัดพลังงานในการกินค่ะประสิทธิภาพในการทำงานก็เลยสูงมากๆนั่นเองเต็ม10ล้านอย่างรวดเร็วพลังงานแต่ว่าขนาดนี้จะพอไหมก็ไม่พอค่ะเดี๋ยวในอนาคตต้องมีการอัปเกรดเมื่อเราทำระบบฟาร์มอัตโนมัติเนาะแต่ในวันนี้ค่ะเราก็ได้มาแล้วเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะเพื่อผลิตพลังงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.